สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอบรรยายในหัวข้อของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนะครับโดยกระผมเองดร.รัชตะคำบุญในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับและก็คลิปวิดีโอนี้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้ออยู่2หัวข้อข้อแรกครับเราจะมาดูกันว่าความท้าทายอย่างไรนะครับของตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของแนวคิดการจัดการด้านโลจิสติกนะครับจะทำอย่างไรเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในระบบของอีคอมเมิร์ซกันในหัวข้อแรกครับผมจะบรรยายนะว่าทำไมหรือความท้าทายอะไรของตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลต่อการจัดการสินค้าคงคลังท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้เราคงเข้าใจกันอย่างดีว่าการค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่เดิมสั่งซื้อของเนี่ยจากห้างนะครับสั่งซื้อจากตลาดแต่ทุกวันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคนส่วนใหญ่นะครับบางส่วนเนี่ยก็สั่งซื้อของเนี่ยผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันแต่เดิมผู้ประกอบการนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยขายของส่งให้ในระบบซัพพลายเชนที่เราผ่านยี่ปั้วซาปั้วนะครับร้านขายของชำต่างๆจนกระทั่งถึงลูกค้าแต่ณวันนี้นะครับผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับอย่าง Shopee Lazada อย่างนี้เป็นต้นเพราะสั่งของผ่านระบบนะครับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำให้กระบวนการหรือโครงสร้างของซัพพลายเชนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบอันที่1ก็คือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับต้องปรับตัวในเรื่องของแต่เดิมเนี่ยขายของเนี่ยส่งยี่ปั้วซาปั้วหรือ DC ต่างๆแต่ปัจจุบันกลับจะต้องมาขายของในลักษณะเป็นชิ้นนะครับเพื่อส่งให้กับลูกค้าเนี่ยโดยตรงนะครับเป็นชิ้นๆชิ้นๆเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายนะครับอย่างมากนะครับต่อวิธีการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสินค้าคงคลังดังนั้นนะครับถ้าจับหลักคือการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับในรูปแบบก็คือเราจะพยายามบาลานซ์นะครับปริมาณสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าจะเกิดต้นทุนที่สูงแล้วก็เป็นต้นทุนจมแต่ถ้าน้อยไปจะทำให้สินค้าเนี่ยไม่พอจำหน่ายต่อลูกค้าดังนั้นเราจึงมาพูดกันนะครับในเรื่องของความท้าทายอะไรนะครับในเรื่องของตลาดอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อการจัดการสินค้าคงคลังประการแรกมีทั้งหมด5ประการประการที่1ครับรูปแบบของการขายเนี่ยมีลักษณะของการขายในลักษณะหลายช่องทางมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะขายของผ่านยี่ปั้วซาปั้วนะครับแต่ตอนนี้มีตลาดที่ให้เราขายเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีหลายแพลตฟอร์มนะครับยกตัวอย่างอาจจะมี Shopee มี Lazada มี Knock นะครับและอื่นๆนะครับพอมีสินค้าพอมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นรหัสสินค้าหรือว่าประเภทสินค้าเกรดของสินค้าที่จำหน่ายในแต่ละช่องทางเนี่ยมันคือความท้าทายที่เราจะต้องตอบสนองแต่ละช่องทางเนี่ยนะครับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นคือประการที่1นี่คือความท้าทายนะครับประการที่2ครับลูกค้าครับปัจจุบันเนี่ยการตอบสนองลูกค้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการตอบสนองลูกค้าเฉพาะรายมากขึ้นเป็นลูกค้าที่เราเรียกว่า individual ก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้องการเนี่ยที่แตกต่างกันลูกค้าต้องการเร็วนะครับเร็วขึ้นเวลาสั่งของออนไลน์ก็อยากจะได้วันนี้พรุ่งนี้นะครับหรือว่าจะมี requirementอื่นๆเนี่ยที่เป็นเฉพาะบุคคลนะครับเช่นให้ไปส่งที่นี้นะครับให้ไปส่งที่นี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมี requirement ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยนะครับการที่บริษัทนะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการเนี่ยนะครับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องมีระบบของหลังบ้านก็คือระบบสินค้าคงคลังเนี่ยที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งถึงถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลา
นะครับก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการรีวิวในแพลตฟอร์มต่างๆว่าสินค้าของเราส่งช้านะครับหรือว่าสินค้าของเราไม่ตรงปกสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นรีวิวแล้วก็จะกระทบต่อยอดขายในอนาคตได้นะครับรวมทั้งถึงอาจจะเป็นลักษณะของการถูกแบนจากแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยซ้ำนะครับประการที่3ครับความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือสินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปขายในแพลตฟอร์มนะครับอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีวันหมดอายุนะครับอาจจะมีระยะเวลาของการจำหน่ายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเช่น6เดือน1ปีนะครับหรือว่ามีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการคอนโทรลนะครับแล้วก็จัดการระบบหลังบ้านเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งถึงการดูแลหลังบ้านในลักษณะของ first in first out สินค้าตัวไหนจะต้องจำหน่ายก่อนจำหน่ายหลังนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่3ประการที่4ครับเรามีการคาดการหรือการforecast การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยยากขึ้นประการหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยเมื่อเราขายของให้เขาเนี่ยโดยตรงนะครับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องถูกเก็บเข้ามานะครับเพื่อจะมา analyze แล้วก็ forecast ไปว่าลูกค้านะครับแต่ละช่องทางนะครับแต่ละสินค้าแต่ละ product เนี่ยสินค้าอันไหนขายดีนะครับช่วงเวลาไหนสินค้าตัวไหนนะครับขายได้ช้านะครับมีการวิเคราะห์เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลกระทบนะครับต่อปัจจัยหลายๆด้านไม่ว่าเป็นเรื่องของซีซั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่น11 11 12 12ซึ่งมันก็จะไม่มีผลต่อว่าและเราได้เตรียมพร้อมนะครับสินค้าเนี่ยอย่างเพียงพอไหมนะครับต่อการโปรโมชั่นต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ที่เดาได้ยากมากขึ้นข้อที่5ข้อสุดท้ายครับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปครับทักษะอันหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องพัฒนานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการสามารถที่จะก้าวทันนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทางด้านลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามสินค้าว่าอยู่ที่ไหนเราจะต้องมีระบบซัพพอร์ตอย่างไรสินค้าตัวนี้นะครับออกจากโรงงานหรือยังนะครับแพ็คหรือยังนะครับส่งไปขนส่งนะครับหน่วยบริษัทขนส่งแล้วหรือยังระหว่างนั้นกระจายสินค้าอย่างไรลูกค้าอยากรู้ครับลูกค้าอยากที่จะติดตามสินค้าเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับบริษัทเองเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเองก็ต้องพัฒนาทักษะทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยให้ก้าวทันนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอย่างรวดเร็วนะครับในระบบของอีคอมเมิร์ซนะครับทั้ง5ประการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติชันแนลนะครับหลากหลายมากขึ้นตอบสนองลูกค้าเฉพาะรายสินค้าลักษณะที่อาจจะต้องมีวันหมดอายุหรือว่าการคาดการณ์ที่ยากขึ้นรวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของเราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมและก็จะต้องรองรับนะครับการค้าในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างดีเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาพูดกันว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบอีคอมเมิร์ซนี้ได้อย่างไรติดตามชมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ